ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอใบหน้าที่งดงามของฐานท่าหยวนแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิทแต่ช่างน่าเสียดายที่ไม่มีใครได้เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของชิงสุยที่สงบความรู้สึกของเธอลงได้นอกจากนี้เธอยังสามารถประทับตราผนึกภายใต้จิตวิญญาณสติสัมปชัญญะและสัมผัสเธอไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเธอกำลังสับสนกับจุดที่เธอเป็นอยู่และเอาแต่โทษตัวเองเธอกลัวว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำลงไปด้วยตัวของเธอเองวันที่ส่งผลให้เธอไม่อาจสงบสติอารมณ์ได้ไม่ยิงพรหมจารีเห็นภาพเช่นนี้เธอรู้สึกราวกับว่าเธอเองกำลังยืนอยู่ข้างห้องผลกระทบที่ทำให้เธอได้รับคือเธอไม่สามารถลบล้างมันออกไปได้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอก็ตามชิงสุยไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ถ้าเขารู้เขาคงคาดเดาเกี่ยวกับภาพโฉมงามอย่างใดอย่างหนึ่งได้นอกเหนือจากนั้นมันคงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะสามารถอธิบายถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่คงไม่มีใครรู้ว่าการได้เห็นภาพเราอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นเช่นไรอีลู่หยานยังคงนอนหลับไหลเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าบนใบหน้าของเธอนั้นยังคงเต็มไปด้วยความสุขที่เอ่อล้นมันเป็นความรู้สึกดีที่ได้ปกป้องและคุ้มครองโดยใครบางคนไม่ว่าเธอจะเข้มแข็งเพียงใดเธอก็ยังคงเป็นผู้หญิงอยู่วันยันค่ำทุกคนย่อมหวาดกลัวที่ต้องอยู่อย่างเดียวดายเมื่อคิดถึงความอ้างว้างชิงสุยก็ระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างในชาติก่อนชายชราคนหนึ่งเมื่อป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเป็นตัวเขาเองย่อมต้องมีสมาชิกในครอบครัวมาเยี่ยมเยียนแต่ชายชราคนนั้นแม้ว่าเขาจะร่ำรวยเพียงใดก็ไร้ซึ่งผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนหลังจากรักษาโรคภัยจนหมดสิ้นชายชราได้เลือกเส้นทางเดินของเขาคือการฆ่าตัวตายโดยใช้ยานอนหลับเรื่องปกติเมื่อสามารถฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้คนส่วนใหญ่มักจะวิงวอนขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้หายเจ็บป่วยแต่ตรงข้ามกันเลยกับชายชราคนนี้เขาเลือกที่จะฆ่าตัวตายในวันที่เขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้าเพียงแค่หนึ่งวันจากบันทึกการฆ่าตัวตายของเขาทำให้เหล่าหมอและผู้คนทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เขาฆ่าตัวตายมันเป็นเพราะความเหงาที่ถาโถมความโดดเดี่ยวเดียวดายต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยไร้ซึ่งยาติมิตรทำให้ชีวิตขาดสีสันเขาจึงไม่เหลือสิ่งใดที่ต้องเป็นห่วงเหตุผลที่ชิงสุยพาอี้ลู่หยานไปด้วยก็เพราะกลัวว่าเธอจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เพียงแต่เธอต้องจากตระกูลต้วนมู่มาและลูกสาวของเธอก็ได้สร้างครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ชิงสุยตัดสินใจพาเธอมาด้วยและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับเธอเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เธอจดจำเขาในหัวใจเธอจะได้ไม่รู้สึกเหงาแค่ได้คิดถึงคนที่เธอต้องการคิดถึงเป็นครั้งคราวชิงสุยก้มหน้าลงและจูบหน้าผากของเธอหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆและเริ่มเข้าสู่ดินแดนหยกยุพราชอมตะในทันทีเขาต้องการเวลาในการตรวจสอบกระดองเต่าทมิฬมีคำกล่าวที่กล่าวไว้ว่ากระดองเต่าทมิฬคือกระดองที่อยู่บนหลังเต่าทมิฬเต่าทมิฬนั้นคือสัตว์อสูรระดับตำนานที่สืบสายเลือดของเต่าทมิฬพื้นทางสายเลือดกระดองเต่าทมิฬจะถูกแบ่งออกเป็น3คุณสมบัติถึงแม้ว่าชิ้นหนึ่งที่ฐานท่าหยวนมอบให้กับเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่มันก็ถือได้ว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมคุณภาพของมันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยขนาดชิงสุยจัดเตรียมชุดเกราะที่อยู่ภายในดินแดนหยกยุพราชอมตะทั้งชุดเกราะและกระโปรงสึกต่างคนถูกล้อมโดยวัสดุที่ดีที่สุดที่ชิงสุยได้ครอบครองอยู่ทุกอย่างได้ถูกวาดผนึกประทับเอาไว้บนศาสตราวุธทุกชิ้นสิ่งที่ชิงสุยตั้งแต่จะทำคือการใช้งานเกราะเต่าทมิฬเพื่อที่จะได้ปรับแต่งเขาวางแผนทดสอบมันก่อนเพื่อดูว่าการใช้งานของมันนั้นสามารถใช้งานได้จริงชิงสุยเองก็ไม่ค่อยพอใจกับชุดเกราะที่เขามีอยู่มากนักส
สำหรับผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกับชิงซุยชุดเกราะเหล่านี้เปรียบดังผงไอซิ่งที่อยู่บนหน้าเค้กก่อนอื่นเลยชิงซุยเดี๋ยวรีบใช้เคล็ดวิชาเบิกเนตรสวรรค์เพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของกระดองเต่าทมิฬกระดองของเต่าทมิฬมีความสามารถในการปกป้องร่างกายและขจัดปรานจิตที่น่ากลัวซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการหล่อหลอมได้แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากนำมาใช้โดยตรงพวกมันจำเป็นต้องผ่านการหลอมและตีขึ้นใหม่ถึงจะสามารถใช้งานได้วัตถุประสงค์หลักของชุดเกราะนี้คือการช่วยเพิ่มพลังป้องกันของร่างกายและเพิ่มพลังการป้องกันทางจิตวิญญาณขึ้นอีกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามชิงซุยก็รู้สึกได้ว่าชุดเกราะนี้ต้องเหมาะกับเขาอีกเหตุผลหนึ่งเพราะเขาเองก็มีลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์และเต่าอสรพิษแห่งจิตวิญญาณหากผนวกกับชุดเกราะแล้วเขาก็ย่อมสามารถต้านทานพลังที่โจมตีทางจิตวิญญาณได้มากเกินกว่า 70% ซึ่งทำให้พลังโจมตีเหล่านั้นกลายเป็นเพียงพลังโจมตีระดับต่ำเมื่อคิดถึงขั้นนี้ชิงซุยเพราะค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษคราวนี้เขาจะต้องสร้างชุดเกราะปราการศึกที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตัวเขาเพื่อที่จะสามารถใช้ร่วมกับหุบเขาเก้าเทวาและด้วยความแข็งแกร่งของตัวเขาเองเขาจะสามารถใช้งานมันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกได้ว่าถ้าหากเขาต้องเผชิญหน้ากับจอมยุทธที่มีพลังมากกว่าเขาอีกเล็กน้อยเขาจะได้มั่นใจว่าทักษะการต่อสู้ของเขาจะสามารถเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นได้ชิงซุยหยิบชุดเกราะบางส่วนขึ้นมาและเริ่มต้นหล่อหลอมมันชุดปราการศึกทั้ง3ชิ้นที่ชิงซุยหยิบออกมานั้นค่อนข้างหนักกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยอาจเป็นเพราะพวกมันเป็นชุดเกราะที่หลอมขึ้นจากเกร็ดอสูรที่ค่อยๆผสมเข้าด้วยกันจึงอาจกล่าวได้ว่าของเหล่านี้คือของที่มีคุณภาพดีที่สุดพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากหนังอสูรเกล็ดทองคำซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนหนังอสูรที่ดีที่สุดที่พบในทุ่งแพรมิติที่เขาได้เจอมาคราวนี้ชิงซุยพยายามที่จะเพิ่มกระดองเต่าทมิฬเข้าไปเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชุดเกราะเริ่มก่อรูปร่างชิงซุยจึงรีบผสานกระดองเต่าทมิฬเข้าไปกระบวนการนี้ต้องใช้ความสามารถในระดับหนึ่งเลยมันไม่ง่ายที่จะหล่อหลอมกระดองเต่าที่อัดแน่นไปด้วยพลังปราณจิตวิญญาณเนื่องจากมันทนต่อความสามารถในการโจมตีพลังปราณจิตดังนั้นการหล่อหลอมที่ต้องใช้พลังปราณจิตจำนวนมากซึ่งถูกสกัดกั้นเห็นผลนี้จึงอธิบายได้ว่าทำไมเหล่าช่างตีเหล็กถึงได้ไม่สามารถสร้างชุดเกราะเต่าทมิฬออกมาได้ภายใต้ทวีปต่างๆช่างตีเหล็กที่ทรงพลังก็ย่อมเป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งอีกด้วยพวกเขาจะต้องใช้เปลวเพลิงแห่งชีวิตของพวกเขาในการหล่อหลอมพวกมันเปลวเพลิงแห่งชีวิตของชิงซุยนั้นคลื่นเปลวเพลิงหยินหยางดั้งเดิมและเมื่อเขาถูกกระตุ้นให้รับรู้ถึงความสามารถของกายาทองคำ9อย่างสิ่งที่เขาตระหนักได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นก็คือเปลวเพลิงหยินหยางได้แปรสภาพการเป็นดวงใจแห่งเปลวเพลิงที่มีเปลวเพลิงที่โชติช่วงเปล่งประกายอยู่รอบข้างจนมันกลายเป็นเปลวเพลิงทองคำ9อย่างเปลวเพลิงทองคำคือเปลวเพลิงที่ส่งพลังจนไร้ที่เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันผสานจนกลายเป็นเปลวเพลิงทองคำ9อย่างนี่ถือได้ว่าเป็นการก้าวกระโดดขั้นยิ่งใหญ่ศูนย์กลางของเปลวเพลิงนี้คือเปลวเพลิงบรรพการหยินหยางซึ่งก็คือเปลวเพลิงที่หล่อหลอมกลืนกินสิ่งมีชีวิตชิงซุยเผยรอยยิ้มเขากำลังมองดูกระดองเต่าทมิฬที่กำลังหลอมรวมอย่างช้าช้าตราบเท่าที่มันยังทำงานได้เขาก็ยังมีหวังภาพหยินหยางที่อยู่ภายใต้ทะเลแห่งปัญญาของเขากำลังหมุนโคจรอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มเปลวเพลิงแห่งบรรพการชิงซุยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเป็นครั้งแรกที่พลังลุกโชนขึ้นมากมายขนาดนี้แต่เขารู้อย่างรวดเร็วว่ามันจำเป็นต้องใช้พลังในการควบคุมเพื่อประสานชุดเกราะของเขา
และกระบวนการที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้พลังปราณดิษฐ์ขั้นสูงดวงตาของชิงสุยเปล่งประกายนี่เป็นวิธีในการหล่อหลอมกระดองเต่าทมิฬไปครั้งแรกแต่มันเหมือนกับว่าเขาคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีเขาสามารถควบคุมพลังได้ตามใจปรารถนาสำหรับชิงสุยที่ถือครองลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยลดการใช้พลังปราณจิตมันจึงทำให้เขาสามารถใช้พลังได้ตามที่ต้องการอย่างอิสระเสียงที่ดังขึ้นอย่างละเอียดอ่อนตามด้วยแสงหลากสีสันงดงามที่ระเบิดออกมาชุดเกราะประการสึกกำลังทอแสงสดใสเนื่องจากระยะเวลาที่เกิดขึ้นนั้นสั้นมากชิงสุยจึงไม่อาจระบุได้ว่ามันมีกี่สีสันซึ่งจะเป็นตัวเปรียบเทียบระดับความสามารถของชุดเกราะเขากระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะเบิกเนตรสายตาเพื่อตรวจสอบชุดเกราะประการศึกที่เขาเพิ่งหล่อหลอมขึ้นมาชุดประการศึกเต่าทมิฬเกร็ดทองคำเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ1เท่าและเพิ่มพลังป้องกันพลังปราณจิต 20% ทักษะการต่อสู้เพิ่มเติมเกราะเต่าทมิฬจะถูกเปิดการใช้งานด้วยพลังปราณจิตพลังที่ถูกใช้จะถูกเพิ่มพูนขึ้นอีก1เท่าในขณะเดียวกันผู้ที่สวมใส่จะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังป้องกันพื้นฐานที่เพิ่มพูนขึ้นอีก1เท่าและรับรู้ได้ถึงพลังการป้องกันปราณจิตที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมอีก 20%ชิงสุยรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งตอนนี้เขาเข้าใจได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในระดับหนึ่งสำหรับศาสตราอาวุธและชุดเกราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพวกมันสามารถเพิ่มพูนพลังของผู้ใช้ได้มากถึง1เท่าขึ้นไปสิ่งเหล่านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งของที่ทรงพลังมันเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าจนอาจพิจารณาได้ถึงการขึ้นสู่ระดับตำนานหรือระดับของพระเจ้ามากกว่าการจะรับรู้ได้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงย่อมต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนชิงสุยสวมชุดเกราะๆชิ้นนี้ไม่หนักเกินไปเมื่อสงสัยเขารับรู้ได้ถึงพลังปราณที่หนาแน่นกำลังวิ่งพล่านไปทั่วร่างกายแม้ว่าเขาแต่ยังไม่ได้กระตุ้นพลังใดๆในแง่ความแข็งแกร่งแต่มันให้ความรู้สึกราวกับว่าเขากำลังกลั้นหายใจเอาไว้ภายใต้ความรู้สึกดังกล่าวมันดูเหมือนว่าพลังปราณจิตของเขาจะสดชื่นมากกว่าเดิมวิเศษชิงสุยเพลออุทานชมเชยออกมาเมื่อเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากและจำนวนของกระดองเต่าทมิฬไม่ใช่ปัญหาดังนั้นเขาจึงหลอมชุดเกราะอีก2ตัวทันทีเขาหลอมกระโปรงสึกเต่าทมิฬเกล็ดทองคำอีก2ตัวกระโปรงสึกชิ้นนี้มีความสามารถเช่นเดียวกับชุดปราการสึกเต่าทมิฬเกล็ดทองคำเพียงแต่พวกมันมีความงดงามกว่ามากตอนนี้ก็เกือบจะถึงเวลาที่เขาจะต้องถูกขับออกจากดินแดนหยกพยุพราชอมตะแล้วท้องฟ้าในโลกภายนอกกำลังแจ่มใสมันคือช่วงเวลาที่เขามักจะออกมาเพื่อออกกำลังกายในตอนเช้าหลังจากที่เขาชำระล้างร่างกายจนเสร็จสิ้นเขาก็รีบออกจากดินแดนห้วงมิติและพบว่าดวงอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าและแล้วเวลาออกกำลังกายในตอนเช้าก็สิ้นสุดลงภายในห้องไร้ซึ่งผู้คนอี้ลู่หยานและฐานท่าหยวนเองก็ออกไปฝึกฝนในช่วงเช้าพี่ลู่หยานเต็มไปด้วยความสดใสและสง่างามเธอพยายามหลีกเลี่ยงสายตาของชิงสุยเพราะมันจะทำให้เธอนึกถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานในขณะเดียวกันชิงสุยต้องมองเห็นว่าฐานท่าหยวนเองก็เลือกที่จะยืนอยู่ด้านข้างท่าทางของเธอเต็มไปด้วยความซับซ้อนไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยเสียเถิดแล้วข้าจะพาพวกเราไปรับประทานอาหารชิงสุยกล่าวกับเหล่าหญิงสาวเวลาดำเนินไปค่อนข้างช้าเมื่อเวลามื้ออาหารเสร็จสิ้นลงชิงสุยก็หยิบเอากระโปรงสึกเต่าทมิฬเกล็ดทองคำออกมาและส่งมอบให้กับอี้ลู่หยานข้าขอมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าอี้ลู่หยานหวยรอยยิ้มอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เธอมองเห็นว่านี่คือกระโปรงสึกเธอรับมันมาและกล่าวถามว่าแล้วน้องหยวนละจะได้รับมันด้วยหรือไม่
มันคงดูไม่ดีนักถ้าหากข้าได้รับมันผู้เดียวใช่แล้วล่ะข้าเองก็มอบสิ่งนี้ให้กับนางแล้วแต่นางปฏิเสธมันจากมือของข้าเองชิงสุยส่งชุดกระโปรงสึกให้กับอี้ลู่หยานอีกหนึ่งชิ้นอี้ลู่หยานได้รับชุดกระโปรงสึกอีกชิ้นหนึ่งมาและรีบมอบมันให้กับฐานท่าหยวนก่อนจะจับมือเธอและกล่าวว่าไปเถิดไปเปลี่ยนชุดกันฐานท่าหยวนตามอี้ลู่หยานออกไปเปลี่ยนชุดชิงสุยเองรับรู้ได้ถึงความไม่สบายใจเมื่อคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของฐานท่าหยวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขาไม่อาจอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ